ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเนี่ยก็ยังอยู่กับโปรโมชั่นเซตเครื่องชงกาแฟ Maximus Pro ค่ะ50แก้วถึง100แก้วต่อวันสบายๆค่ะครบเลยค่ะแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็ได้นะสวัสดีค่ะแนวเรียนเท่ากาแฟนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเนี่ยก็ยังอยู่กับโปรโมชั่นเซตเครื่องชงกาแฟนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนี่ยจะมาแชร์ว่าเครื่องชงกาแฟ Maximus Pro ค่ะเขาจับคู่กับเครื่องบดอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างแล้วของแถมมีอะไรบ้างนะคะซึ่ง Maximus Pro เนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีดำมีสีขาวแล้วก็มีสีที่เป็นลายไม้นะคะสำหรับ Maximus Pro ค่ะก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟที่เรียกว่า50แก้วถึง100แก้วต่อวันสบายๆค่ะมีปุ่มให้เราสามารถตั้งค่าน้ำได้นะคะก็คือ1ช็อต2ช็อตได้ค่ะตั้งค่าตัวท่อน้ำร้อนได้นะคะทำฟองนมดีเยี่ยมยังไงเลยนะคะแล้วก็มีด้ามชงกาแฟมีบาสเกตให้2อันอย่างนี้นะคะสำหรับเครื่องชง Maximus Pro ค่ะต้องบอกว่าตอบโจทย์กับหลายๆร้านที่ต้องการที่จะแบบไม่ลงทุนเยอะแต่ว่าเครื่องดูอลังการนะคะแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้เรียกว่าสบายๆเลยอย่างนั้นค่ะเขามีคู่กับเครื่องบดนะคะเซตแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นคู่กับเครื่องบด iMix OD ค่ะสำหรับ iMix OD นะคะก็เป็นเครื่องบดออโต้ค่ะที่เรียกว่าถ้าเราไม่ได้ชงแบบต่อเนื่องนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าใช้งานเขาได้สบายๆเลยค่ะเราสามารถตั้งค่าของกาแฟได้นะคะแบบ1ช็อต2ช็อตนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีปุ่มให้เราแบบกดตั้งค่าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สะดวกในการใช้งานค่ะพอเราตั้งค่าได้แล้วกดอย่างเดียวเลยอย่างนั้นนะคะราคาของเขาเนี่ยอยู่แค่เซตละ39,900 บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะได้เครื่องบดที่แบบว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นมีออปชันการทำงานที่สะดวกง่ายขึ้นนะคะก็คือแนะนำเป็นเครื่องบด Pronto OD ค่ะสำหรับ Pronto OD นะคะเขาจะสามารถให้เราตั้งค่าเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหน้าจอให้เราตั้งค่า1ช็อต2ช็อตได้เหมือนกันแต่ตั้งได้ง่ายมากๆเลยนะคะวิธีการใช้งานแล้วก็มอเตอร์เนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงนะคะมากกว่า iMix OD นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะได้เครื่องบดที่แบบว่าเหมือนโอเคใช้งานง่ายๆนะคะกดตั้งค่าสะดวกนะคะมีออปชันให้เราเล่นมากขึ้นค่ะราคาเซตของเขานะคะคู่กับเครื่องชงกาแฟ Maximus Pro เนี่ยก็จะอยู่แค่ 42,900 บาทเท่านั้นเองนะคะแต่สำหรับร้านที่แบบว่าเอ้ยเป็นเล็กถึงกลางแล้วคือแบบว่าเราอาจจะแบบมีการชงต่อเนื่องมีลูกค้าที่แบบว่าเข้ามาต่อเนื่องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นเครื่องบดเป็นรุ่น MX800AE นะคะหรือว่า JS600AD เนี่ยค่ะก็คือเป็นเครื่องรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าเฟืองบดของเขาเนี่ยขนาด64มมเรียกว่าเป็นเครื่องบดกาแฟไซส์คอมเมอร์เชียลแบบสบายๆแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องบดออโต้เหมือนกันนะคะสามารถตั้งค่าช็อตได้เหมือนกันค่ะสามารถใช้แบบได้3รายการ3ปุ่มเลยนะคะก็คือ1ช็อต2ช็อตแล้วก็เป็นแบบแมนนวล นะคะมีบอกจำนวนแก้วที่เรากดให้ด้วยนะคะที่หน้าจอเดี๋ยวเขาก็จะมีบอกให้นะคะแล้วก็การปรับบดอะไรต่ออะไรก็ง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับราคาของเขาเนี่ยอยู่แค่ 49,900 บาทเท่านั้นเองนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราจับคู่นะคะเครื่องชงกับเครื่องบดคู่ที่เราต้องการแล้วเนี่ยค่ะในเซตนี้นะคะเนี่ยจะมีของแถมนะคะให้กับทุกท่านค่ะถึง24รายการนะคะซึ่งของแถมของเราเนี่ยค่ะรวมมูลค่าแล้วก็คือ 7,900 บาทค่ะ wow. พอเราจะเปิดร้านเนี่ยค่ะคือของแถมที่มีให้ไปเนี่ยคือสบายๆเลยนะคะมันคือของที่เราต้องใช้อยู่แล้วค่ะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเป็นกาแฟของ Oriental Coffee ค่ะถุง500กรัมนะคะเนี่ยจะแถมไปให้4ถุงค่ะก็เรียกว่าเอาไปฝึกกันเนอะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการเป็นกาแฟเบอร์ไหนนะคะก็บอกได้เลยค่ะเรามีให้เลือก4เบอร์นะคะแล้วก็แถมให้4ถุงนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นแบบมัทฉะชาไทยชาเขียวโกโก้ถุง200กรัมค่ะอุปกรณ์นะคะที่ต้องมีเลยแน่นอนค่ะแทมเปอร์นะคะเนี่ยแถมเป็นแทมเปอร์สแตนเลสให้เลยนะคะนี่ค่ะ58มมนะคะแล้วก็จะมีตัวยางรองให้เราด้วยค่ะเพื่อที่ว่าขอบโต๊ะเราจะได้ไม่แบบเสียหายนะคะหรือว่าตัวด้ามชงเราอะค่ะจะได้ไม่ขูดกับขอบโต๊ะขอบเคาน์เตอร์นะคะก็มียางรองไปให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีกล่องน็อกบอกค่ะน็อกบอกหรือกล่องเคาะกากกาแฟเนี่ยค่ะเนี่ยจะแถมให้เป็นแบบ
พลาสติก ABS เลยนะคะคือเรียกว่าเป็นรุ่นที่แบบคือเคาะแล้วไม่มีการเสียงดังกองแกงกองแกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึบหนึบเลยอย่างนั้นค่ะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะก็มีแถมไปให้ค่ะก็จะมีแปรงนะคะแล้วก็มีผงล้างเครื่องนะคะล้างหัวกรุ๊ปนี่แหละค่ะแล้วเราก็จะมีพวกตระกูลถ้วยตวงนะคะอ๋อมียางดำให้ด้วยนะคะมียางดำด้วยแล้วก็มีแก้วตวงนะคะก็จะมีแบบ1ช็อตค่ะ2ช็อตนะคะมี1ช็อตมี2ช็อตนะคะแล้วก็จะมีถ้วยตวงพลาสติก100 ml นะคะที่เน่จะชอบใช้เวลาเทนมเทน้ำเทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีถ้วยตวง250 ml ค่ะของ Anchor นะคะแถมไปให้ด้วยค่ะนาฬิกาจับเวลานะคะก็เอาไว้จับเวลาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีช้อนนะคะช้อนก็ให้ไป3แบบค่ะก็คือช้อนตวงพลาสติกนะคะแล้วก็ช้อนข้นสแตนเลสค่ะแล้วก็ช้อนตักฟองนมนะคะก็ให้ไปด้วยนะคะแล้วก็มีเหยือกปั๊มฟองนมค่ะเหยือกปั๊มฟองนมขนาด400 ml นะคะอันนี้เป็นปั๊มฟองนมเย็นอันนี้เป็นเหยือกสำหรับสตรีมนมร้อนค่ะก็คือพิชเชอร์นั่นเองมีให้2ใบนะคะก็คือขนาด350 ml แล้วก็600 ml ค่ะแล้วก็มีขวดบีบให้เราค่ะ2แบบนะคะก็คือเป็นขวดบีบขนาด15ออนซ์แล้วก็24ออนซ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมทั้งหมด24รายการนะคะที่เน่แถมไปให้เลยเรียกว่าคือเน่ว่าเปิดร้านได้แล้วหรือฝึกได้แล้วนะคะทีนี้นะคะสำหรับ24รายการของแถมเนี่ยค่ะเน่ยังมีสอนชงกาแฟให้ด้วยนะคะสอนชงกาแฟให้ฟรี2ท่านค่ะเพราะว่าเราสอนชงกาแฟนี่คือเราสอนใช้งานเลยค่ะว่าเครื่องชงของเราเครื่องบดของเราเนี่ยเราจะต้องใช้ยังไงหรือเราจะมาชงยังไงให้มันแบบให้มันได้ช็อตกาแฟที่ดีนะคะสอนวิธีการทำเอสเพรสโซช็อตเพอร์เฟกต์ช็อตอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปกับเมนูอีกกว่า30เมนูค่ะทั้งกาแฟนะคะร้อนเย็นปั่นกันนะคะกาแฟชาเขียวชาไทยมัทฉะโกโก้นะคะแล้วก็มีอิตาเลียนโซดาค่ะแล้วก็มีบุกบราวน์ชูการ์นะคะสมูทตี้ด้วยนะคะทีนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรายการทั้งหมดนะคะสำหรับเซตโปรโมชั่นกับราคาที่เน่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าอยู่ที่เราอ่ะจะเลือกคู่กับเครื่องบดตัวไหนอย่างนี้แต่ทีนี้ค่ะเรามีของแถมพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก1ชิ้นนะคะก็คือเครื่องปั่นแอลตันนะคะสำหรับเครื่องปั่นแอลตันนะคะโดยปกติแล้วราคาขายของเราเนี่ย 6,900 บาทค่ะถ้าหากว่าซื้อเครื่องชงกาแฟนะคะคู่กับเครื่องบดรุ่นไหนก็แล้วแต่ค่ะจะได้สิทธิ์ในการแลกซื้อเครื่องปั่นแอลตันนะคะเพิ่มอีกค่ะคือสามารถซื้อได้ในราคาแค่ 4,500 บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากๆคือถ้าจะเปิดร้านได้แล้วว่าอุปกรณ์ครบแล้วอย่างนี้นะคะแค่แบบว่าไปซื้อพวกแก้วพวกอะไรเพิ่มเท่านั้นเองก็จะขายได้แล้วแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเน่ก็มาแชร์ให้สำหรับท่านที่ต้องการจะเปิดร้านกาแฟนะคะต้องบอกว่าก็คือเป็นขนาดไซส์เล็กแหละสัก 50-100 แก้วนะคะก็คือเลือกได้เลยค่ะกับเครื่องชงเครื่องบดต่างๆแบบนี้นะคะพร้อมกับของแถมอุปกรณ์สอนชงกาแฟค่ะถ้าหากว่ามีคำถามหรือสนใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะจะมีน้องแอดมินนะคะคอยตอบให้ค่ะ0935569962นะคะหรือว่า0643626549ค่ะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามกันได้เลยหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไซน์ Oriental Coffee ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเน่จะแปะลิงก์นะคะหรือว่าข้อมูลทั้งหมดนะคะในการติดต่อเพิ่มเติมที่ใต้คลิปให้นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะอย่าลืมนะคะต้องการให้ Oriental Coffee ค่ะเป็นที่ปรึกษาในการเปิดร้านกาแฟสำหรับคุณๆนะคะแนะนำสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพวกเน่ยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาไปกับร้านกาแฟของทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ